สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟัง Infinity Podcast นะครับผมกุ๊กบ่าวนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการคนติดคุกกันอีกครั้งนะครับก็ สำหรับคนติดคุก EP นี้นะก็จะมีแขกรับเชิญนะครับแขกรับเชิญแต่ว่าก็เป็นแขกรับเชิญที่เราเคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเชฟท็อปนะครับเชฟท็อปที่เคยเจอกันในตอน EP คุก X คุกนะครับวันนี้ก็จะมาเจอแล้วอีกครั้งครับเป็นกุ๊กๆนะครับกุ๊กๆภาค2นะครับก็โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก็วันนี้เรามีเรื่องที่เป็นประสบการณ์จากตัวผมเองนะครับก็เดี๋ยวคุณแนะนำตัวก่อนดิใครเผื่อคนอื่นที่ยังไม่เคยฟังตอนแรกมาอ๋อว่าไปก็สวัสดีครับผมกุ๊กท็อปนะครับก็เป็นคนทำอาหารอยู่นะครับก็แต่ว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่ที่กรุงเทพนะก็กลับบ้านไปทำที่หาดใหญ่นะเป็นบ้านผมนะก็สบายสบายครับบรรยากาศก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากเหมือนกรุงเทพนะครับผมก็ชอบความเป็นชนบทมากกว่านะไม่เชิงก็ความเป็นต่างจังหวัดนะครับก็คือตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่ก็ทำร้านอาหารอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่หาดใหญ่นะครับเป็นร้านอะไรบอกเลยเป็นโฆษณาได้เผื่อใครไปเที่ยวหาดใหญ่แวะไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านครับก็เป็นร้านอาหารเช้านะครับร้านคัพส์ใช่ไหมใช่ CUBS นะครับเป็นร้านอาหารเช้าที่มีกาแฟมีข้าวต้มมีอาหารเช้าง่ายๆนะครับก็มีอาหารจีนนิดหน่อยเป็นพวกข้าวบะเป็นอะไรเงี้ยเป็นหมู3ชั้นตุ๋นอะไรเงี้ยครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้างร้านโชคดีแต่เตี้ยนะ ติดกันเลยนะเพราะว่าเอาง่ายๆแล้วถ้าใครไปหัดใหญ่นะทุกคนก็น่าจะรู้จักร้านโชคดีแต่เตี้ยโชคดีติ่มซำอันนี้เขาขายพวกติ่มซำของอาหารเช้าตรงนี้ร้านดังๆอ่ะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ดังในหาดใหญ่ใช่ไหมนี่ก็อยู่ติดกับเขาเลยครับเพราะว่าก็บ้านผมอยู่ตรงนั้นนะครับก็ทำที่บ้านครับเป็นธุรกิจในครอบครัวนะครับก็อยู่มานานแล้วตรงนั้นเมื่อก่อนก็เป็นอยู่มานานแล้วใช่บ้านนี้อายุน่าจะ80ปีน่าจะมีตั้งแต่รุ่นทวดแล้วครับเมื่อก่อนก็เคยเป็นร้านอาหารสมัยที่ยังเป็นร้านเดิมอยู่คือเป็นร้านอีสานเป็นร้านใช่เป็นร้านส้มตำครับแล้วก็ขยายไปแล้วก็ย้ายที่ไปที่อื่นครับห้องนี้ก็เป็นห้องเล็กๆห้องเดียวครับทุกวันนี้ก็กลับมาทำร้านอาหารเช้านี่แหละครับโอเคครับก็ข่าวทราบกันไปคร่าวๆนะก็ตอนนี้ก็กลับบ้านนะไปเปิดธุรกิจอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะที่บ้านเกิดใช่ไหมแล้วก็ใช่ใช่ล่าสุดครับผมกับต๊อบเนี่ยก็เจอกันก็ประมาณสักปีละ2-3ครั้งครับเวลาผมกลับบ้านหรือว่าต๊อบก็ขึ้นมากรุงเทพใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุดประมาณปีที่แล้วหรือเปล่าผมก็ได้ข่าวว่าท็อปเป็นไอ้นั่นด้วยเป็นกดไหลย้อนด้วยใช่ไหมใช่ตอนแรกคือตอนเข้าโรงพยาบาลเลยไหมหรือว่าด้วยไงคือเราจะไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคจนแบบอาการมันหนักอะครับก็เลยมารู้ตัวแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็ว่าเป็นกดไหลย้อนนะครับแม้ตอนนั้นรู้สึกยังไงถึงแบบถึงไปโรงพยาบาลอะตอนนั้นก็คือถ้าหายใจทางปากมันจะหายใจไม่ออกเพราะมันแน่นนะครับมันแน่นตรงคอจุกคอครับแล้วก็หายใจไม่ออกครับแล้วก็คือไปโรงพยาบาลเลยนึกว่าแบบมีอะไรติดหลอดลมติดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับก็ทั้งหมดจริงๆมันก็เป็นมันมาจากพฤติกรรมการบริโภคของผมเองครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับก็เลยแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็มารู้ตัวทีก็คือเข้าโรงพยาบาลเลยนะก็คือหมอเขาว่าไงเขาก็ซักประวัติใช่ไหมแล้วเขาก็ถามใช่เขาก็ถามว่าเขาบอกว่าเขาบอกไงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรยังไงเนี่ยคือหมอเขาก็บอกสาเหตุว่ามันเกิดจากได้หลายอย่างนะทีนี้ในสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมที่ผมทำมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยครับมีอะไรบ้างเช่นเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารีบกินแล้วรีบกลืนนะครับมันก็จะทำให้การย่อยมันไม่ดีนะมันก็จะเป็นแก๊สสะสมในกระเพาะเยอะนะครับแล้วก็กินแล้วก็นอนนะกินแล้วก็นอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยกินขนมกินอะไรแล้วก็นอนหรือว่าจบมื้ออาหารแล้วเรายังถ้าเราไม่ได้พักหรือว่านั่งย่อยหรือว่ายืนอะไรอย่างเงี้ยเรานอนเลยนะครับเรากินเสร็จแล้วคือนอนเลยนะมันจะเป็นนะครับแล้วก็กินชากาแฟมากคือผมติดกาแฟมากเลยครับก็กินจนหมอสั่งห้ามเลยนะครับก็คือปัจจุบันนี้ก็กินกาแฟได้ไหมชากาแฟกินได้นิดหน่อยกินวันละแก้วได้แล้วไอ้สูบบุหรี่นี่เกี่ยวปะเมื่อก่อนสูบปะเมื่อก่อนสูบหนักมากเลยแล้วก็เลิกแล้วครับแต่ว่าสูบบุหรี่ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคล้วนๆเลยครับเกี่ยวกับการกินล้วนๆเลยนะครับอาหารการกินอาหารการกินยังไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องพฤติกรรมเนี่ยจะหนักหนักก็คืออาหารชนิดอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมการกินอย่างเช่นกินแล้วก็กินแล้วนอนเลยนอนดูทีวีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ใช่เคี้ยวข้าวไม่ละเอียดอย่างงี้เคี้ยวข้าวไม่กินข้าวเร็วอะไรเงี้ยกินข้าวเร็วกินเร็วแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือกินข้าวคำน้ำคำเนี่ยครับมันจะทำให้การย่อยไม่ดีเพราะว่าน้ำที่มันลงไปมันจะทำให้กดมันจางลงใช่กดมันจางลงแล้วทำงานได้ไม่ดีครับโอเคใครที่มีพฤติกรรมนะมีพฤติกรรมเสี่ยงครับที่จริงพอฟังมาเนี่ยก็แทบจะเป็นผมเหมือนกันนะเพราะผมก็รู้จักกันงานกับท็อปใช่ไหมแต่สมัยเรียนม.ปลายด้วยกันแล้วก็เราก็ในกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นคนที่กินข้าวเร็วเกือบทุกคนเลยยกเว้นเพื่อนคนเดียวก็คือพีทนะครับพีทซึ่งพีทเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะลากมาคุยด้วยกันสักทีนึงนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เวลาเราไปพักเที่ยงกันอ่ะตอนเที่ยงเราก็จะนั่งกัน 6-7 คนใช่ไหมแล้วก็กินข้าวทุกคนก็จะกินเสร็จเร็วมากครับกินไม่ถึง5นาทีอ่ะข้าวจานนึงครับก็จ้องมานั่งรอพีทพีทเป็นคนที่กินข้าวช้ามากเคี้ยวข้าวช้ามากแต่ว่าพีทเขาประเด็นคือเขาไอ้นั่นด้วยฟันเขาสบฟันไม่สบกันอ่ะนะต้องไปจัดฟันตอนหลังช่วงพอโตมาก็ต้องไปจัดฟันให้ฟันมันสบกันนะครับแล้วก็มันก็อีกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาเคี้ยวข้าวช้าเลยมาเนี้ยครับส่วนพฤติกรรมอื่นที่เล่ามาก็อย่างเช่นอะไรนะกินข้าวเร็วเคี้ยวไม่ละเอียดใช่ไหมแล้วก็ข้าวคาวน้ำคำครับใช่แล้วก็กินแล้วนอนครับซึ่งกินแล้วนอนเนี้ยมันสำคัญนะเพราะว่าเวลาเรากินข้าวเข้าไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเรายืนเรานั่งเราใช้ชีวิตปกติมันก็โอกาสไม่เป็นไรเพราะว่าสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือสาเหตุหลักก็คือหูรูดครับหูรูดทางหลอดอาหารอะส่วนปลายส่วนที่ติดกับที่อยู่ใกล้กับกระเพาะอาหารอะมันทำงานได้ไม่ดีมันเสื่อมนะครับสาเหตุก็คือเวลาเรากินข้าวเรานอนใช่ไหมบางครั้งกรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารมันก็จะเขาเรียกว่าไงนะมันจะไหลขึ้นมาใช่เพราะว่าปกติรองขึ้นมาใช่ปกติกระเพาะเราอ่ะพอเรากินเข้าไปใช่ไหมมันก็จะอยู่ที่ส่วนล่างนะครับกรดก็จะขึ้นมาไม่ถึงพวกหลอดอาหารพวกหูรูดพวกนี้แต่เมื่อไหร่ที่เรานอนอ่ะกระเพาะมันก็จะอยู่ในแนวราบแล้วแนวเอียงแล้วใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่กรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยมันไปโดนกับหูรูดอย่างเงี้ยทำให้บางส่วนเนี่ยมันย้อนขึ้นมาทำให้เกิดอาการแสบใช่ไหมมันจะมีแบบอาการแสบร้อนกลางอกเนี้ยผมก็เคยเป็นบางครั้งนะแบบเวลาแบบแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้มีอาการกรดไหลย้อนเรื้อรังนี้แต่ว่าก็บางครั้งก็มีบางครั้งคือแบบกินข้าวแล้วก็นอนดูทีวีนั่งดูทีวีแล้วก็รู้สึกว่ามันจุกมันแสบร้อนกลางอกอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือเมื่อหูรูดกระเพาะมันทำงานไม่ดีเนี่ยมันจะปิดไม่สนิททีนี้มันก็จะมีละอองที่มันไหลขึ้นมาได้ทีนี้มันเกิดจากเรื่องของพฤติกรรมการกินล้วนๆเลยก็คืออย่างบางคนเขาอาจจะมีพฤติกรรมอย่างที่พูดมาบ้างนะครับแต่อย่างของผมที่เป็นแล้วก็เป็นหนักเนี่ยเพราะว่าช่วงที่เป็นวัยรุ่นก็จะดื่มเหล้าอะไรเยอะแล้วก็เราเมากลับมาเช้าทุกวันแล้วกลับมาก็นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ คือเรากินเหล้ากินอะไรแล้วเราไม่ได้กินน้ำเลยเรากินกลับด้วยทีนี้พอเรากินกับข้าวเนี่ยกระเพาะมันก็จะสร้างกรดขึ้นมาเพื่อย่อยซึ่งตอนนั้นมันเป็นเวลาที่แบบตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เวลาคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้นอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วพอกินเมาปุ๊บกลับมาก็นอนก็คือสะสมมาเป็นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นด้วยนะครับก็ทำให้เกิดโรคนะครับใช่ผมก็เคยถามก็คือตอนที่ป๊อปมีอาการใหม่ๆแล้วก็คุยกันในกลุ่มไลน์ใช่ไหมเอ้ยอะไรยังไงใช่ไหมก็ถามเฮ้ยอาการเป็นไงอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ไปถามผมก็ไปถามเพื่อนผมคนนึงนะครับเพื่อนผมที่เขาเป็นเภสัชใช่ไหมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแหละแล้วก็ถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมอ่ะก็กูว่ากินเหมือนต๊อปทุกอย่างเลยอาการก็ไม่อาการพฤติกรรมก็เหมือนกันก็คือกินแล้วนอนนะครับกินแล้วนอนอะไรกันกินเร็วเคี้ยวไม่ละเอียดอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมกินน้ำคำเพื่อนผมก็บอกว่าเดี๋ยวมึงก็เป็นแปลว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมยังไม่ปรับพฤติกรรมการกินครับอยู่ที่ว่าเราจะเป็นเร็วหรือช้ากันเองว่าเดี๋ยวมึงไม่ต้องห่วงถ้ายังใช้ชีวิตนี้ถ้ายังใช้ยังมีพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวอีกสักวันก็เป็นเลยมานั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทุกคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่แล้วก็พยายามลองปรับลดพฤติกรรมเพราะว่าพอมันเป็นแล้วชีวิตเรามันเปลี่ยนไปไงบ้างกด
กดไหลย้อนก็คือถ้าเป็นแล้วจะรักษาไม่หายนะครับก็คืออย่างมากก็ทำให้อาการมันดีขึ้นแล้วก็ทรงๆนะครับอาการมันก็จะมีแสบร้อนที่ท้องแสบร้อนที่หน้าอกนะครับแล้วก็มันก็จะลามไปถึงหลอดอาหารแล้วก็ถึงคอนะครับทีนี้พี่ถามว่ามาแล้วชีวิตแบบชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปยังไงบ้างแบบทีนี้เมื่อเป็นแล้วนะครับเราก็รักษาตัวนะครับทีนี้อาการเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันไหมส่งนะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานกับคนอื่นนะครับบางทีเรารักษาตัวจนเราหายแล้วตรงที่ท้องที่ท้องหายแล้วนะครับแต่ว่าที่คอมันยังจุกอยู่นะครับก็เราจะมีอาการกระแอมที่คอนะครับบางทีแบบเหมือนกับไอบ้างครับก็อาจจะสร้างความรำคาญให้คนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเราทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับก็คือหมอบอกว่าที่คอจะหายช้าสุดหรือจะหายหลังสุดนะครับจากท้องแล้วก็หน้าอกนะแล้วก็คอเนี่ยจะหายช้าที่สุดนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะไม่แล้วหมายถึงว่าชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องปรับยังไงบ้างจากเดิมที่เราคิดเมื่อก่อนเราคือแบบเมื่อก่อนนะคือถ้าผมกลับบ้านไปใช่ไหมผมกลับบ้านได้หยุดยาวได้กลับไปหาดใหญ่ใช่ไหมเราก็จะนัดกันเต็มที่เลยเฮ้ยไปหานู่นกินนี่กินวันหนึ่งกินประมาณ4-5 มื้อแล้วกินเยอะมากกินจนแบบแต่ว่าพอกลับบ้านไปประมาณ2 รอบหลังสุดเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าตอบเขากินเยอะมากไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับกินเยอะมากแน่นท้องมากไม่ได้เพราะว่าจะย่อยลำบากครับแล้วก็กินดึกมากไม่ได้แล้วครับผม6 โมงนี่ก็ไม่ควรจะก็คือเต็มที่แล้วก็ดึกสุดนะครับถ้าเกิดว่าทำได้ก็จะดีมากเลยแล้วอย่างอื่นมีไหมอย่างเช่นแล้วก็จะมีอาหารต้องห้ามบางอย่างที่หมอไม่ให้ทานนะครับแต่ผมจริงก็มันก็เป็นชีวิตที่เราเคยทำมาเป็นพฤติกรรมที่เราทำจนชินนะครับเราก็ยังมีแอบลักไก่บ้างแล้วก็ยังแอบทานบ้างนะครับจริงบุหรี่เหล้าอะไรก็เลิกแล้วแต่ว่าก็เหล้านี่ก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะครับแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยกาแฟก็ลดลงก็สัปดาห์ละครั้งอะไรก็ฐานบ้างครับก็คือก็หมอบอกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับคำว่ารักษาไม่หายนี่คือถ้าเกิดเรากลับไปทำพฤติกรรมเหมือนเดิมมันก็จะเป็นอีกก็จะแสบหน้าอกอะไรขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะครับก็ใครทรงๆครับใครที่มีอาการนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมเค้าเรียกว่าพฤติกรรมคล้ายๆหรือว่ามีโอกาสที่ก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงก็ถ้าไม่อยากนะไม่อยากเป็นโรคกดไหลย้อนนี่เพราะผมก็เห็นประมาณเมื่อก่อนมีพี่ที่ครัวผมด้วยคนนึงครับมีอาการกดไหลย้อนนี่แหละก็คือแบบเวลากินข้าวเสร็จครับกินข้าวด้วยกันแล้วจะมีอาการแบบแสบหน้าอกอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบกระแอมตลอดเวลาแล้วก็ต้องบางครั้งเขาก็พกไอ้นั่นนะพกไอ้ยาลดกดอ่ะช่วยไหมช่วยแต่ว่าคือหลังๆผมไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไม่แทบจะไม่กินแล้วยาลดกดอะไรพวกนี้ใช่ก็คือว่ามันมีเอฟเฟกต์บางอย่างเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนเวลากินข้าวไปเวลาเราไปพักใช่ไหมเราไปพักเรากินพักรอบบ่ายแล้วขึ้นมาทำงานเนี่ยพี่ก็จะบางครั้งจะมีอาการแบบการกดไหลย้อนอ่ะก็จะรู้สึกแสบครับแสบคอพยายามจะเหมือนจะกระแอมอยู่ตลอดเวลาก็ต้องไปหาต้องเขาจะมีพกอันนั้นเลยนะไอยาลดกดที่เป็นแบบน้ำอ่ะเอาไว้จิบเอาไว้กินตลอดเวลาเลยเราก็เห็นแล้วก็เอ้ยแม่งทรมานแทนเลยนะเนี่ยคือความรู้สึกจะเหมือนกับมีอะไรติดอยู่ที่คอเหมือนเป็นเสลดแต่ก็ไม่ใช่แล้วก็กระแอมออกมาก็ไม่ออกแต่ก็พยายามจะกระแอมออกมาแล้วก็แน่นที่คอด้วยมันคล้ายว่าเราเป็นแผลที่คออย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็รู้สึกว่ามันให้มันมีอะไรติดอยู่เพราะบางครั้งพอเป็นแผลที่คอมันก็จะมีเป็นพวกเสมหะอยู่อย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเรากระแอมแล้วมันไม่ออกนะมันก็ติดอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็กระแอมทั้งวันผมอย่างมากสุดผมก็คือเป็นเดือนแบบติดต่อกันกระแอม อย่างเงี้ยเป็นเดือนนะแล้วที่บ้านก็เป็นไงทีนี้เมื่อพออาการมันชัดเจนมากแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มรักษานะครับก็คุมอาหารแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมครับก็ดีขึ้นนะครับอย่างป้าผมเป็นก็หายแล้วนะครับแล้วทีนี้แต่มันจะมีเคสที่เป็นมากๆจนเหมือนกระเพาะเลื่อนนะครับกระเพาะมันเคลื่อนนะครับก็คือต้องไอ้ต้องผ่าตัดหูรูดกระเพาะเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะก็คือแต่ตอนนี้ก็พยายามเซฟตัวเองนะทุกอย่างนี่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคล้วนๆนะตอนแรกก็เป็นเคลียร์เป็นคู่หูดูโอนักกินนะเมื่อก่อนคือเวลาเจอกันเราแบบโหกินแบบเวลากินข้าวมันไก่อ่ะสั่งไก่กินเป็นตัว2คนอ่ะไก่ตัวนึงก็ไม่เยอะมากอ่ะแล้วก็กินกันหมดเลยนะคือแบบไม่ใช่ไม่หมดนะแล้วก็พอกินข้าวมันไก่เสร็จไปโอ้โหไปกินหาของกินเล่นอีกหาของกินเล่นอีกไปหากาแฟกินหาขนมกินอีกโอ้โหกินแบบใช่กาแฟดุเดือดมากครับข้าวมันไก่นี่ก็คือเป็น
จะสาเหตุหลักเหมือนกันนะเพราะว่าการที่ทานของทอดหรือของที่มีน้ำมันเยอะก็จะทำให้การย่อยไม่ดีนะครับก็ทำให้อาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้เป็นปัจจัยหนึ่งนะโอเคอันนี้ก็เป็นเล่าเรียกว่าเล่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่เจอมาใช่ไหมประสบการณ์โดยตรงที่จะเจอมาเองเช่นกันเป็นกดไหลย้อนนะครับแล้วก็เรื่องที่เราจะคุยกันนี้ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันกำลังเขาเรียกว่ามันกำลังมามันกำลังมีกระแสมาก็คือเป็นการฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะใช่เพราะว่าปัจจุบันนะเอาจริงเมื่อก่อนผมคิดว่าเฮ้ยฟู้ดเดลิเวอรี่มันก็โอเคในระดับนึงใช่ไหมแต่พอผ่านมาถึงช่วงเนี้ยประมาณปี2ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเฮ้ยแบบมีการแข่งขันกันสูงมากคือในเรียกว่าในธุรกิจที่ส่งอาหารน่ะโดยเฉพาะคือเมื่อก่อนเราจะเห็น Messenger ใช่ไหมส่งก็ทั่วไปก็รับส่งพวกเอกสารพัสดุบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังเขาก็มีเพิ่ม Food Delivery มาก็หลายเจ้าแล้วก็แข่งกันปัจจุบันก็มีเจ้าใหญ่มาสัก 4-5 เจ้าแล้วน่า4เจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่ก็โหแข่งขันกันสูงมากครับถามว่าท็อปเคยใช้บริการไหมผมไม่เคยใช้บริการแต่ผมเคยสมัครเป็นคนส่งใช่ไหมใช่เป็นร้านค้าในอ๋อเป็นแอปนั้นนะครับก็คือเป็นสมัครเข้าไปเป็นร้านค้าใช่ให้messenger เข้ามารับไปอะไรอย่างงี้ใช่ผมก็เคยนะแต่ว่าไม่เคยใช้ผ่านแบบผ่านแอปที่ต้องกดจากร้านโดยตรงก็คือเป็นเมื่อก่อนแหละอย่างเช่นพวกอาหารที่เป็นจังฟู้ดเมื่อก่อนที่เขามี messenger ของเขาโดยตรงใช่ไหมแต่ว่าตัวไอ้ปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือผมมีมอไซค์ตัวเองใช่ไหมเวลาเราอยากกินอะไรที่มันไม่ไกลมากนะครับเราก็ขี่ไปได้รถไม่ติดใช่ไหมซึ่งทีเนี้ยผมก็มองว่าเฮ้ยทำไมมันถึงบูมเอาในมุมมองผมเลยเพราะว่าหนึ่งคือไอ้ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี้ยมันบูมในเมืองที่แบบเฮ้ยการจราจรแม่งไม่ดีใช่ไหมการจราจรมันติดขัดอ่ะแล้วก็มันสมมติว่าถ้าเกิดคุณจะไปไหนสักที่นึงแล้วมันต้องอยู่นอกเส้นทางอ่ะมันต้องใช้เวลามากเงี้ยผมก็เลยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กเหรอใช่ไหมฟู้ดเดลิเวอรี่เพราะว่าบางทีอ่ะค่าส่งมันก็แพงไงใช่ไหมค่าส่งแบบมันไม่ใช่ถูกนะเป็นหลักร้อยหลักแบบต่ำๆก็หลายสิบบาทอ่ะใช่ไหมแล้วก็หลักขึ้นไปแล้วแต่ระยะทางด้วยใช่ไหมก็เป็นร้อยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเหมือนกับเป็นบริการเสริมนะแต่ว่าพอเอาจริงแล้วตอนนี้คือมันแทบจะเป็นธุรกิจที่แบบผู้มีคนเข้ามาร่วมแจมเยอะมากใช่ใช่หนึ่งก็คือที่เรามองคือพอเราเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเยอะขึ้นในเมืองที่มันแบบการเดินทางไม่สะดวกก็เลยทำให้เราเอ้ยมันจริงมันตอบโจทย์ไงเพราะว่าอะไรบางครั้งเราอยากกินอ่ะเราอยากกินของสักอย่างใช่ไหมต่อให้เป็นของที่แบบธรรมดาก็ตามไม่ต้องเป็นร้านที่แบบคนต่อคิวเยอะหรอกเป็นร้านแบบร้านอาหารที่เป็นเครือใหญ่ๆก็ได้แต่ว่าบางครั้งเราไม่สะดวกที่จะไปซื้อใช่ไหม mm-hmm. สมมติว่าอย่างเช่นอ่ะใครไม่ถ้าเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็ไม่มีรถส่วนตัวไม่มีพาหนะส่วนตัวเลิกงานก็ต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยการที่จะไปแวะระหว่างทางเพื่อกินข้าวเนี่ยโอ้โหบางครั้งมันเสียเวลาครับครับแล้วก็มันก็โอเคในระดับหนึ่งที่ว่าเอ้ยสมมติอยากกินร้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเราขับรถไปเองถ้าเป็นรถยนต์นะอย่างเช่นผมอยู่โซนไหนโซนปิ่นเกล้าใช่ไหมเราอยากกินอาหารแถวเยาวราชมีอยู่ครั้งนึงนี่คือเจอกับตัวเองใช่ไหมคือตอนนั้นที่บ้านผมก็ขึ้นมาครับพ่อกับแม่ก็ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นก็ขับผ่านเส้นแถวไหนแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็เล่าให้แม่ฟังว่าเฮ้ยแม่เนี่ยเจอข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยมากใช่ไหมแม่ก็ว่าเอาดีเดี๋ยวแวะประมาณเท่าไหร่ประมาณ4โมงครึ่งนะประมาณ4โมงครึ่ง5โมงละโอเคก็แม่ก็ว่าเฮ้ยพ่อให้พ่อเลี้ยวไปเลยไปซื้อมาชิมซื้อมากินเลยใช่ไหมผมบอกไม่ต้องเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมค่อยเอามาใส่มาซื้อให้ใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันใกล้จะรถติดแล้วช่วง 4-5 โมงใช่ไหมแม่ก็ว่าไม่เป็นไรเลี้ยวไปเลย เลี้ยวไปเลย เพราะมันทางผ่านอยู่แล้วผมก็ไม่เอาผมว่าเดี๋ยวไม่เชื่อใช่ไหมสุดท้ายก็ไปซื้อข้าวมันไก่ใส่ห่อกันมาใช่ไหมไก่ครึ่งตัวแล้วก็ซื้อข้าวแยกมาครับปุ๊บตอนนั้นไปถึงเยาวราชสักประมาณ5โมงครึ่งกับ6โมงแล้วนะซื้อใส่ห่อเรียบร้อยจังหวะพอตั้งค่าจะกลับบ้านเท่านั้นแหละระยะไม่ไกลมากระยะประมาณ5กิโลครับประมาณ5กิโล6กิโลจาก
จากแถวเยาวราชมาที่บ้านกลับมาที่ห้องโหแต่ปรากฏว่าต้องใช้เวลาเดินทางประมาณวันนั้นอะกว่าผมจะถึงห้องอะประมาณทุ่มครึ่งอะแล้วก็อยู่ในรถไงอยู่ในรถกัน3คนใช่ไหมข้าวก็กินไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในหอแล้วก็หิวกันมากใช่ไหมผมก็บอกแม่ก็แซวเราก็ไปหยอกเขาไงบอกแล้วใช่ไหมคือเรารู้แล้วไงว่าเฮ้ยมันรถมันพอรถมันติดอ่ะมันจะแบบโอ้โหจะยิ่งในกรุงเทพช่วงเย็นอ่ะใช่ไหมเราก็บอกเห็นไหมบอกแล้วว่าให้เอามาออกเดี๋ยวเอามาใส่มาซื้อง่ายกว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยรู้ว่าทำไมเราถึงไม่อยากให้เอารถยนต์เข้าไปนะรถจักรยานเข้าไปซึ่งมันก็แบบเนี่ยในกรณีถ้าคุณไม่มีรถยนต์ส่วนตัวนะหรือว่าไม่มีรถมอไซค์แล้วก็คุณอยากจะไปกินเนี่ยโอ้โหต้องแบบลำบากมากเพราะฉะนั้นไอ้บริการแบบฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เลยถือว่าเป็นทางออกเรียกว่าเป็นทางออกนะไม่ใช่ทางเลือกนะเป็นทางออกสำหรับคนส่วนใหญ่อ่ะครับในชีวิตคนเมืองใช่ในชีวิตคนเมืองนะคือตามเมืองเล็กๆที่รถไม่ติดเนี่ยการจราจรไม่แน่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นอะไรเลยนะไม่ได้จำเป็นอะไรเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่อยู่ต่างจังหวัดตามเมืองที่รถไม่ติดเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีรถส่วนตัวมีมอเตอร์ไซค์กันอยู่แล้วใช่ไหมเราอยากกินอะไรแล้วก็ขับไปซื้อใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่เป็นกรุงเทพอ่ะโอ้โหมันต้องเสียเวลาไม่คุ้มกันบางทีแบบเอ้ยนัดกับเพื่อนใช่ไหมเฮ้ยไปกินนู่นกินนี่กันถ้าเกิดมันไม่อยู่ในเส้นที่มีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินโอ้โหเป็นไรเฮ้ยมันต้องคิดหนักแล้วใช่ไหมมันต้องนั่งแท็กซี่ออกไปซึ่งเวลานั่งแท็กซี่ออกไปนั่งอะไรออกไปรถเมล์ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะติดหรือเปล่าใช่ไหมกว่าจะไปถึงร้านบางทีนัดกัน6โมงกว่าไปถึงร้าน2ทุ่ม3ทุ่มนี้ใช่ไหมเราก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยนัดกันตามเส้นรถไฟฟ้าแหละเพื่อความแบบสะดวกด้วยรวดเร็วด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าไอการบริการแบบอะไรนะฟู้ดเดลิเวอรี่ใช่มันก็เป็นทางออกที่แบบที่ดีมากแล้วก็เราก็เห็นได้ว่ามันมีการแข่งขันสูงอ่ะคือผมคิดว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็ประกอบกับในตอนนี้มันเป็นยุคของโซเชียลด้วยแล้วก็พวกแอปพลิเคชันต่างๆมันก็ซัพพอร์ตกับฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่แล้วครับก็หลายเจ้าเขาจะมีแอปให้โหลดกันแล้วก็สั่งกันทางแอปอะไรอย่างนี้ครับคือในมุมมองของผมที่เป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยคือในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ก็มีให้เห็นเยอะนะครับช่วงเที่ยงก็ขับกัน3เจ้าก็แข่งกันส่งอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่ในตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับมันก็จะไปถึงในเมืองต่างจังหวัดด้วยภูเก็ตหรือหาดใหญ่ที่ผมเห็นนะครับก็เขาแข่งขันกันสูงมากเลยครับแต่ทีนี้มันก็อย่างเรื่องของค่าขนส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีคนสั่งเขาก็จ่ายกันแพงใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ได้ทานมื้อนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆมันจะมีการแข่งขันกันสูงมากจนขนาดที่ว่าเขาก็จะไม่คิดค่าขนส่งแล้วเขาก็จะมาหักจากร้านจริงเหรอใช่ใช่ผมไม่เคยรู้เลยใช่ก็คือโอเคเดี๋ยวผมส่งฟรีเลยคุณสั่งมาเลยส่งฟรีเลยแล้วสุดท้ายเขาก็จะไปหักจากร้านที่เขาทำก็คือละอย่างร้านผมเป็นต้นเขาก็มีหักเป็นเปอร์เซ็นต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าโปรโมทร้านอ๋อก็คือว่าสมมติว่าถ้าเราไปสมัครเป็นร้านที่อยู่ในเครือข่ายในเครือข่ายเขาก็จะโฆษณาให้นะครับว่ามีร้านนี้นะมีเมนูนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสั่งได้เลยนะไม่มีค่าส่งนะแล้วก็เขาก็จะมาหักที่เราอะไรเงี้ยครับก็คือยังไงเขาชาร์จเพิ่มป่ะหรือว่าไงเขาชาร์จเราเพิ่มไหมสมมติว่าเราไปลงของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงเขาก็อย่างของร้านอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นของผมเนี่ยก็จะหัก 25% ของยอดนะครับของบิลนั่นนะครับของอ๋อสมมติว่าโอเคมีลูกค้าออเดอร์เนี่ยลูกค้าออเดอร์เข้าเดลิเวอรี่เข้ามา1,000,000แต่คุณจะได้จริงแค่ประมาณ750ใช่ซึ่งอันนี้คือไม่เกี่ยวกับค่าขนส่งด้วยใช่ไหมไม่เกี่ยวกับค่า messenger ของเขาคือหักของคุณอย่างเดียวคิดว่ารวมแล้วก็คือถือว่าเป็นค่าบริการรวมในส่วนของ messenger ด้วยแต่ว่าเราเป็นคนใช้แอปอะผู้ใช้แอปใช่ไหมเราก็จะไม่รู้เราก็คิดว่าเฮ้ยเวลาเราไปซื้อเรากดสั่งเนี่ยเราก็เฮ้ยนึกว่ามันจะคิดอยู่ในค่าขนส่งอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ก็คือเขาอาจจะคิดทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งร้านอาหารด้วยทั้งฝั่ง Messenger คนส่งด้วยอ๋อผมรู้ว่าเพราะว่าที่ผมสังเกตอะบางครั้งนะผมไปตามร้านอาหารที่แบบดังๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็จะมีโซนครับโซนที่ให้ Messenger เนี่ยนั่งรอสั่งอาหารแยกโดยเฉพาะนะเขาจะแยกกับคนที่สั่งกลับบ้านสั่งเทคโฮมอีกแถวนึงเลยเป็นพิเศษให้เลยแล้วก็ก็จะเห็นราคานะว่าบางร้านอะถ้าเกิดสั่งผ่าน
สั่งผ่านแอปพลิเคชันนะเขาเขียนว่าจะเป็นอีกราคาหนึ่งที่เขาจะบวกเพิ่มไปนิดหน่อยกว่าแพงกว่าปกติโอเคอันนี้ก็ผมก็เพิ่งเข้าใจนะมันมีการบวกเพิ่มอะไรมานี้นะครับแล้วโอเคในถ้าผมสมมุตินะผมมีคนท่านผู้ฟังเนี่ยเขามีธุรกิจส่วนตัวเป็นร้านอาหารอยู่เป็นร้านอะไรอยู่ถ้าต้องการจะเข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยอยากให้มี Messenger มารับอาหารจากที่ร้านต้องทำอะไรบ้างตอนนั้นเขาติดต่อไหมเราติดต่อไปผมว่าเขากำลังทำตลาดต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่มันมาจริงครับเขาก็จะตะเวนดูตามร้านเองเขาจะเข้ามาเองนะอ๋อเหมือนกับว่าเขาก็จะมาดีลกับเราเหมือนกับว่าเขาจะมีคนแต่ละพื้นที่อยู่แล้วแหละคอยดูใช่ไหมว่าเออร้านนี้สนใจแล้วเขาก็จะโทรมาคุยหรือว่าไงเขาเข้ามาเลยเป็นพนักงานเข้ามาเลยแล้วก็มานั่งคุยตัวเรื่องดีลกันเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องกติกาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดใครสนใจก็ลองติดต่อไปได้แหละใช่ไหมติดต่อไปในผ่านแอปพลิเคชันว่าร้านเรามีร้านอยู่เราอยากจะใช่อะไรประมาณนี้แต่ว่าคร่าวๆก็คือว่าเขาก็มีเขาเรียกว่าหักค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมอะไรของเขาเพิ่มจากยอดขายของเราคือไม่ใช่ว่าเราขายได้พันเราจะได้พันนี้ใช่ไหมเขาจะหักเปอร์เซ็นต์เราไปใช่เขาจ่ายเปอร์เซ็นต์เราไปแต่ผมมองว่าถ้าต้นทุนไม่ได้สูงมากก็คุ้มอยู่นะครับคิดว่าแต่ผมว่า 25% มันเยอะนะใช่เยอะแต่ว่าแต่ถ้ามองเป็นเรื่องการโฆษณาผมว่าคุ้มอยู่เพราะว่าเอาจริงๆก็มีคนโทรมาสั่งทุกวันนะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคือส่วนตัวคิดว่าถึงจะได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยผมเอาหมดบอกตรงก็คือในทุกช่องทางในตอนนี้ก็ทำก็เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเกิดผมมองนะมองในมุมมองของคนทำอาหารแล้วก็คนแบบคอยดูแลคอร์สนะผมมองว่าถ้าเกิดจะติดมีคิดแบบมีฟู้ดเดลิเวอรี่เราต้องคำนวณคอร์สได้ดีขึ้นอ่ะของบางอย่างนะของบางอย่างเราคอร์สเราอยู่ที่ประมาณสัก 50% อ่ะ 50% ก็คือเป็นต้นทุนของอาหารจานนั้น 50% เมื่อไหร่คุณเจอพวกเนี้ยเข้าไปคุณเจอเดลิเวอรี่แล้วหักคุณไปอีก1ใน4เนี่ยมันกำไรคุณจะเหลือแค่25% เองอะจาก 50% เหลือแค่ 25% แล้วก็คุณต้องคิดดูว่ามันมีค่าอย่างอื่นนะอย่างเช่นค่าแบบค่าภาชนะใส่กล่องใส่มันก็จะบวกเข้าไปอีกอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดนะครับใครที่คิดจะเข้าไปเป็นอยู่ในระบบเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาครับก็พยายามคำนวณพูดตรงๆแล้วคำนวณคอสได้ดีเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราเหนื่อยเปล่าโดยที่ใช่ไม่ได้อะไรคือหรือว่าได้น้อยได้กลับมาน้อยมากจนแบบไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคือใช่ครับพอพูดเรื่องนี้ทีนี้คือเราไม่ใช่ว่าแบบเราจะลุยเลยเราจะดีลเลยคืออย่างเมนูที่เราจะใส่เข้าไปในดีลเนี่ยก็คือต้องคำนวณแล้วว่าไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยอ๋อคือว่าเราไม่ได้ใส่เมนูใช่เมนูไหนที่เราเห็นว่าไม่ไหวเราก็ไม่เอาอ๋อโอเคแต่ว่าเราก็แล้วตอนนั้นคือตอนที่เขามาคุยเนี่ยเราก็บอกว่าประมาณว่าเดี๋ยวคุยก่อนแล้วค่อยติดต่อกลับไปทีหลังหรือว่าติดต่อเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าตกลงกันตอนนั้นเลยใช่ปะใช่เราขอไปทำการบ้านก่อนไปคิดมาก่อนนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจจะเข้าไปในระบบอยู่ในเป็นพาร์ทเนอร์ของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็ลองดูเมนูให้ดีครับคือผมแนะนำให้คำนวณฟู้ดคอร์สก่อนใช่ผมเคยพูดไปแล้วในตอนที่แบบคิดเมนูอาหารหรือเปล่าวะเอ้ยไม่ใช่ในตอนที่คำนวณฟู้ดคอร์สอ่ะจะมีตอนนี้ที่ผมพูดไปนะใครสนใจก็ลองไปเปิดย้อนฟังดูได้นะครับนี้ถ้าในมุมมองทั่วไปของคนที่เปิดร้านอาหารนะฟู้ดคอร์สหรือว่าต้นทุนอาหารจานเนี้ยส่วนมากเขาจะเฉลี่ยให้ไม่เกิน 40% ครับซึ่งมัน 40% นี่ยังเยอะอยู่นะใช่ในมองคนทั่วไปใช่ไหมซึ่งแต่ว่า 40% เนี่ยคือเราจะเป็นแค่ค่าของไอ้สามในช่วง 30-40% เนี่ยจะเป็นแค่ค่าวัตถุดิบอย่างเดียวเลยเราจะไม่ได้คิดอย่างอื่นใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้ดีเอ้ยสมมติว่าจะเปิดร้านอาหารสักร้านนึงใช่ไหมเราก็คิดต้นทุนผมถ้าผมให้ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวนะไม่ควรจะเกิน 30% คือก็จะโอเคอยู่ขายได้ไม่เหนื่อยเกินไปที่เหลือก็จะเป็นพวกค่าแรงค่าเสื่อมของอุปกรณ์ของเราค่าเช่าที่ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาบวกๆไปมันก็ได้แก๊สใช่มันบวกไปมันก็จะเหลือแบบได้กำไรไม่เยอะหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคำนวณอาหารน่ะคำนวณราคาที่จะขายอ่ะเฮ้ยคุณเฮ้ยกำไรตั้ง 70% ไม่อยากขายแพงตั้งไว้50ตั้งไว้ 60%
โอ้ทีนี้พอถ้าพอขายจริงอ่ะพอเราคิดหักลบมาแล้วมันก็จะได้น้อยมากได้น้อยใช่ไม่คุ้มเหนื่อยไม่คุ้มเหนื่อยก็คือเรื่องอย่างสมมติตอนนี้คือผมก็ทำร้านอาหารอย่างเงี้ยก็คืออยากจะบอกว่าเราก็คำนวณต้นทุนให้ดีนะครับแล้วก็มันควรจะวินวินนะครับก็คือจะคือทางร้านก็ควรจะแบบได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็บางทีก็ไม่อยากให้ขายถูกเกินไปนะครับแต่ว่าก็คือมันควรจะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับใช่คือไม่ใช่ว่าจะขายถูกอย่างเดียวเพื่อเรียกลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีในระยะยาวมันเหนื่อยจริงๆครับก็ต้องลองคิดดูให้ดีอย่างเงี้ยตอนนี้ร้านปัจจุบันเนี่ยร้านคัฟเนี่ยเปิดมานานกี่ปีละเปิดมาจะ2ปีแล้วครับ2ปีแล้วเป็นไงบ้างถามดูในมุมมองของคนทำธุรกิจนะเศรษฐกิจเป็นไงบ้างเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอะไรเศรษฐกิจก็มีกระทบบ้างเพราะว่าเรื่องของพวกยางพาราหรือไงบ้านผมใช่ไหมก็หาดใหญ่นะมันก็จะมีเรื่องยางพาราด้วยนะแต่ว่าก็ทีนี้ผมก็จะมีทาร์เก็ตที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็หนึ่งคือเรามองว่าทำเลเราดีใช่ป่ะสำหรับนักท่องเที่ยวใช่เขาก็จะผ่านไปผ่านมาเยอะทราฟฟิกก็จะเยอะเหมือนกันนะครับคนมาท่องเที่ยวแล้วช่วงเอาถามตั้งแต่ช่วงเปิดมาแรกๆเนี่ยเป็นไงขายดีมาตลอดไหมหรือว่ามีช่วงที่แบบเอ้ยขายไม่ได้จนถึงมาตอนนี้ถามว่าตอนนี้โอเคไหมตอนนี้โอเคตอนนี้ก็อยู่ได้ครับเรื่องของเรื่องสำคัญที่สุดก็คืออันนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการบริหารต้นทุนนะครับผมว่าร้านจะอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องบริหารให้ดีคือตอนพูดตรงคือตอนนี้สบายแล้วคือไม่ต้องเฝ้าร้านเองอันนี้คือมาเที่ยวกรุงเทพกี่วันไม่ใช่มาเที่ยวผมไม่ใช่มาเที่ยวมาธุระมาหางานหาอะไรอย่างอื่นทำเพิ่มครับพอถ้าระบบมันอยู่ตัวแล้วเราก็จะมุ่งต่อได้เลยนะก็คือช่วงแรกอ่ะช่วงที่เขาเปิดร้านผมจำได้ว่าต้องเป็นคนที่แบบต้องทำเมนูเกือบทุกอย่างเองเพราะตอนนั้นลูกจ้างก็ยังไม่เป็นใช่ไหมผมก็เคยพูดไปในตอนคิดเมนูของร้านอ่ะใช่ไหมว่าการที่เราจะคิดเมนูอ่ะเราต้องคิดเมนูขึ้นมาในร้านแล้วต้องคำนวณอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากคำนวณถึงวัตถุดิบที่เราจะหาได้แล้วคำนวณอุปกรณ์ที่มีในครัวแล้วสิ่งสำคัญคือคนคือแมนพาวเวอร์ในครัวเราสมมติว่าโอเคคุณคิดว่าคุณเปิดร้านคนเดียวเล็กๆครับดูมีเด็กมีคนช่วยเสิร์ฟคุณคนนึงแล้วคุณอยู่ในครัวคนเดียวอันนี้คือหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นถามว่าในความเป็นจริงมันเป็นไงผมคิดว่าร้านอาหารเนี่ยเอาจริงๆเลยนะผมคิดว่าทำคนเดียวไม่ได้ลำบากคือหมายถึงแบบทำคนเดียวแล้วลำบากนะครับคือการที่เรามีคนเยอะเนี่ยมันเท่ากับว่าเรามีกำลังผลิตเยอะนะครับใช่ก็เหมือนกับว่าอย่างช่วงแรกอ่ะเขาก็ต้องทำทุกอย่างเองคนเดียวเพราะว่า ลูกจ้างที่จ้างเขาก็ทำเมนูไม่เป็นไงเราก็ต้องพยายามเทรนเขาเรื่อยๆใช่ไหมพอเขาเริ่มทำได้ทำคล่องทำเป็นแล้วเราก็สามารถถอยมาไปมองภาพรวมไปมองภาพรวมใช่ไปเน้นเรื่องอื่นจัดการจัดการมากขึ้นเราก็เหนื่อยน้อยลงใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นงานมันก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราถ้าเราตัวคนเดียวเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างได้แล้วยิ่งต้องมาทำอาหารเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากนะครับที่จะรักษาคุณภาพให้ได้ดีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะมีทีมแล้วก็เรื่องของกำลังผลิตด้วยนะครับถ้าเราเอาคิดง่ายๆเลยถ้าอยากขายให้ได้กำไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องผลิตให้ได้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นคนงานเราก็ต้องทำได้ทำเป็นแล้วก็มีจำนวนที่เกือบเพียงพอนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาทำคนเดียวทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะใช่คือบางครั้งสิ่งที่เราคิดไว้ฝันไว้แต่ในความเป็นจริงเราทำแล้วมันทำได้แหละแต่มันเหนื่อยมากมันจะแบบคุณจะไม่มีวันหยุดเลยคุณจะแบบปีกตัวไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมมันอย่างแม่ผมอ่ะตอนเราคุยกันก็โอเคก็คุยกันก็บอกจะเปิดร้านเล็กๆอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ผมกับแม่ช่วยกันทำมีคนช่วยกันเสิร์ฟคนหนึ่งซึ่งผมก็แซวไปว่าเอ้ยมันทำจริงไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะว่าคือโอเคแหละคนอยากทำอ่ะจังหวะที่มันอยากทำมันก็คิดว่ามันทำได้มันเป็นไปได้ไงแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วอ่ะอายุใช่ไหมแม่ผมก็อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วก็เกษียณแล้วใช่ไหมพออาจจะช่วยเราก็ไม่อยากให้ท่านต้องมาเหนื่อยแบบคืออาจให้ช่วยดูแลโน่นนี่นั่นนิดหน่อยใช่ไหมสุดท้ายมันก็ต้องจ้างคนเพิ่มอยู่ดีใช่ไหมก็ทีนี้ใช่ซึ่งการหาคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบนะใช่ใช่หายากไหมตอนนั้นแบบคือตอบอะโชคดีตรงที่ว่าเขาที่บ้านอะธุรกิจที่บ้านเขาจะมีร้านอาหารอยู่แล้วเขาก็สามารถดึงคนที่พอที่จะโอเคคนนี้โอเคดึงมาร้านใหม่ได้อะไรได้ไม่แต่ว่าหาใหม่แต่ถ้าเป็นร้านนี้ต้องหาใหม่เพราะว่าถ้าเราดึงมาบางทีร้านนู้นอาจจะไม่พอใ
ใช่ใช่ครับแต่ว่าเราก็จะเราผ่านการจ้างคนมาเยอะนี้ใช่ไหมใช่เราจะรู้ว่าเราพอจะมองออกว่าเฮ้ยคนนี้พอจะไปได้คนนี้ไปไม่ได้เออเอางี้ก่อนเรามีวิธีการมองคนคร่าวๆไงเคยมีแบบเออขอมาทำงานพูดแบบคุยซะดีเลยมาทำได้วันเดียวไม่มาหรือว่าคุยไว้ดีแล้วแล้วก็ไม่มามีปะมีทุกรูปแบบมีทั้งแบบพูดดีแล้วก็ไม่มาแต่คือเราไม่ได้ว่าอะไรเขาอาจจะมีงานอื่นที่ใช่ที่เขาดูไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องทางบ้านของเขาอะไรเราก็ไม่เป็นไรนะก็คือสำคัญสุดผมว่าก็คือดูเขาทำงานไปด้วยนะครับว่าเขาทำได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางทีฟังจากคำพูดบางทีอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ลองมาทำดูก็ได้สมมติว่าเกิดตอนนั้นผมเป็นคนผมเลื่อนเข้าไปเดินดุมเข้าไปในร้านแล้วก็เฮ้ยผมขอทำเป็นอะไรดีอ่ะเป็นผมขอสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างนี้คุณจะถามผมต้องถามอะไรผมปะจะคุยถ้าเดินดุมเข้ามาแล้วบอกว่าจะสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คือถ้าตำแหน่งนั้นมันว่างก็จะบอกเอองั้นเข้ามาลองก่อนก็ได้นะเข้ามากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายเงินเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาโอเคก็เข้ามาแล้วเราดูงานว่าแบบเวิร์กไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเด็กเสิร์ฟเต็มแต่เราก็ยังอยากได้คนนะแล้วก็บอกคุณทำตำแหน่งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยงานมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยลองดูเผื่อได้แล้วเผื่อเขาอาจจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้เร็วก็ได้อะไรเงี้ยเราคือผมว่าอยากให้ลองดูงานก่อนนะครับแล้วอย่างสมมติว่าถ้าอย่างตำแหน่งที่มันต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นใช้สกิลเพิ่มขึ้นอย่างเช่นผู้ช่วยกุ๊กเนี่ยเป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวเนี่ยสมมติว่าเขาเดินสมมติว่าที่ร้านเราอาจจะติดป้ายรับสมัครก็ตามหรือว่าไม่ติดก็ตามว่าเขาติดต่อเข้ามาเขาเดินเข้ามาเลยเนี่ยเรามีวิธีเลือกเบื้องต้นไงปะอ๋อก็คือส่วนใหญ่ให้ลองทำเลยไหมหรือว่ายังไงส่วนตัวเนี่ยก็ถามก่อนใช่ไหมถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการคุมต้นทุนด้วยเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบรับคนที่ทำไม่เป็นไม่ค่อยมีประสบการณ์แล้วผมจะมาสอนเองว่าต้องการที่จะลดต้นทุนเรื่องค่าจ้างด้วยเพราะว่าบางทีสมมติถ้าเราไปจ้างแพงเงี้ยแล้วเกิดเขาทำไม่ได้ตามค่าจ้างเราอะไรเงี้ยเราจะไปไล่ออกหรืออะไรมันก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เซฟแล้วผมก็เอาจริงก็ทำมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลือกจากคนที่เคยทำมีเบสิกบ้างนิดหน่อยหรือว่าไม่เคยทำเลยแต่อยากจะลองทำก็คือจะประมาณนี้มากกว่าใช่เพราะถ้าเกิดเราจ้างคนสมมติว่าเฮ้ยเราเขียนว่าเราสมัครผู้ช่วยกุ๊กแล้วสมัครแม่ครัวเนี่ยคนที่เข้ามาสมัครสมมติถ้ามีประสบการณ์ไปแล้วเขาก็จะมีค่าตัวในระดับหนึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็บางทีประเด็นคือว่ารับมาแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเวิร์กหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราได้รับความเสี่ยงเราได้เพิ่มความเสี่ยงเข้ามาซึ่งการบริหารธุรกิจเนี่ยมันถ้าเราบริหารเพิ่มความเสี่ยงได้มันก็จะดีนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออเราสอนได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ทำงานมานานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็โอเคเพราะฉะนั้นใครนะใครที่สนใจแบบงานแบบเรียกงานทำอาหารอ่ะงานครัวใช่ไหมแล้วก็เราไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมคือเข้าไปสมัครได้เลยผมคิดว่าใช่คือผมจะเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยเพิ่งมีน้องฝึกงานมาคนหนึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานครับอยู่ปี 2 ขึ้นปี 3แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ใกล้จะครบเดือนแหละเขามาประมาณวันที่4 มิถุนาแล้วก็ตอนนี้ก็วันที่20แล้วอยู่มาเกือบ 2-3 อาทิตย์แล้วแหละใช่มั้ยตอนแรกที่เจอกันนะครับช่วงแรกที่เจอกันก็เขาเป็นคนเรียบร้อยมากอ่ะเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายที่แบบเรียบร้อยมากเหมือนกับว่าที่บ้านแบบดูแลมาดีไงเป็นคนลูกคนหนูหน่อยนึงอ่ะตอนแรกผมคิดเฮ้ยแม่งไหวเปล่าวะใช่มั้ยคือเขาเป็นคนเรียบร้อยมากเป็นคนไม่กล้าพูดใช่มั้ยครับซึ่งบางครั้งอ่ะการทำงานครัวมันต้องมีความกระฉับกระเฉงอ่ะต้องแบบกล้าถามแล้วก็แอคทีฟหน่อยนึงต้องกล้าถามต้องกล้าแบบพี่จะให้ผมทำอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราก็ไม่อยากจะไปฉั่งเขาใช้เขาใช่ไหมคือถ้าเกิดเขาเป็นคนที่สนใจการเรียนรู้เขาคอยจดทุกอย่างเราก็ไม่ว่ากันอันนั้นคือเขาอาจจะเก็บข้อมูลอยู่ใช่ไหมแต่บางครั้งถ้าเกิดเขาไม่เข้ามาถามอะไรเลยแล้วก็เขาไม่ทำอะไรเขายืนเฉยๆอ่ะเราก็ไม่อยากจะไปว่าเขาอะไรเขามันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าความกระตือรือร้นของแต่ละคนด้วยแต่ว่าทีเนี้ยโอเคแล้วส่วนมากเด็กฝึกงานมาใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้แหละช่วงแรกทุกคนก็ประมาณช่วงอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกก็จะเงียบๆไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าเข้ามาช่วยใช่ไหมยิ่งแบบบางจังหวะที่แบบโอ้ครัวแบบยุ่งมากทุกคนแบบยุ่งเราอ่ะไม่รู้ว่าจะเข้าไปช่วยตรงไหนไงเราจะไม่กล้าถามด้วยไม่กล้าถามกลัวทำเสียด้วยคือผมก็นึกย้อนกลับไปตอนที่ผมเป็นนักศึกษาฝึกงานเหมือนกันเราก็ประมาณนี้แหละเราก็แบบเอ้ยเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงอ่ะบางทีถามเขาอ่ะ
เราก็ไม่กล้าถามว่าเห็นเขายุ่งมากใช่ไหมเราทำไงผมก็ไม่อยากให้ตัวเองว่างผมก็เดินเข้าไปในตู้เย็นเว้ยเดินเข้าไปในตู้เย็นเฉยๆเดินเข้าไปเดินมึนเข้าไปแล้วก็ไประงับสติอารมณ์อยู่ในตู้เย็นสักพักเฮ้ยกูทำอะไรดีวะแล้วก็ออกมาแล้วก็พยายามแล้วก็พยายามดูว่าตรงไหนที่เราคนไหนที่ยังไม่ยุ่งมากเราพอจะถามได้ว่าพี่ให้ผมไปช่วยตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็ประมาณนี้แหละนะส่วนน้องคนเนี้ยพออยู่ได้สักอาทิตย์ที่สองก็เริ่มโอเคแล้วก็เริ่มกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นคนที่เรียบร้อยมากดีนะเป็นคนเรียบร้อยมากไม่ค่อยจะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เห็นว่าไอ้งานหน้างานจริงๆอ่ะเวลาทำงานมันเป็นยังไงใช่ไหมจนเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับ 3-4 วันที่แล้วแหละผมไปเห็นเขาก็แอดเฟนมาใช่ไหมแอดเฟนเฟซบุ๊กมาใช่ไหมผมก็รับปกติแหละเขาก็ไปโพสหน้าเฟซหน้าโพสสแตทว่าเฮ้ยรู้สึกว่าการเรียนเนี่ยมันเสียเวลาไปเลยเขาพูดว่าพอได้มาฝึกงานเนี่ยรู้สึกว่าการเรียนมันเสียเวลาไปเลยอยากทำงานจริงแล้วผมก็เลยไปโพสต่อเฮ้ยใจเย็นวัยรุ่นใช่ไหมคือโอเคแหละเพราะว่าตอนเรียนคือเขาพยายามจะสร้างพื้นฐานเว้ยใช่ป่ะเขาพยายามจะคุณต้องพื้นฐานคุณแน่นก่อนคุณถึงจะไปทำงานแบบใช่ทำนู่นทำนี่ได้แต่เข้าใจว่าพอเราเรียนอ่ะเราไปเจอหน้างานจริงที่มันเป็นของจริงเป็นของจริงเป็นแบบสถานการณ์จริงเป็นครัวแบบอาชีพจริงๆอ่ะมันจะแบบโอ้โหมันจะเห็นความแตกต่างกันมากเลยกับคนกับตอนที่เราเรียนเราเรียนทำอาหารนะมันจะแตกต่างกันแบบโอ้ลิบลับอ่ะผมก็เลยเข้าใจความสุขของเขาในตอนนั้นด้วยแล้วก็เอ้ยใจเย็นวัยรุ่นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็แบบได้เรียนรู้ได้อะไรไปก่อนตอนนี้ก็เรียนรู้ไปก่อนใช่ไหมเพราะว่าความรู้พื้นฐานอ่ะมันสำคัญมากใช่เบสิกสำคัญนะคือสิ่งที่ทำให้เราต่างจากคนที่เริ่มงานแบบจับมาคือไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยมาสมัครเป็นคือไม่มีวุฒิทางด้านครัวไม่มีความรู้ทางด้านครัวด้านอาหารโดยตรงเนี่ยมันก็จะต่างกับคนที่เรียนมาก่อนใช่ไหมเราจะรู้เราจะสามารถเฮ้ยทำไมเราทำอาหารตัวนี้ออกมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็จะพอรู้ใส่แล้วครับว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะไฟหรือเปล่าเป็นเพราะน้ำเป็นเพราะน้ำมันใส่อะไรเยอะไปอะไรยังไงเราจะพอแบบบอกได้คร่าวๆเราจะทำให้คอร์สที่เรามีเนี่ยมันสูญเสียน้อยกว่าเดิมคือเราพอจะรู้เบื้องต้นแล้วสมมติเราอบเค้กมาเราอบเค้กเอาขนมปังมาเฮ้ยขนมปังเรามันไม่ฟูมันเกิดจากอะไรถ้าเกิดเราไม่ได้รู้เบสิกไม่ได้รู้พื้นฐานเลยเนี่ยโอเค Google มีแต่ว่าในระดับนึงที่แบบมันลึกมากในระดับที่มันพอลึกมากต้องใช้ความรู้หน่อยมันจะหาไม่ค่อยได้แล้วใน Google เพราะว่าใน Google ส่วนมากคนที่มาช่วยตอบคำถามอ่ะเขาจะมาจากประสบการณ์เป็นแบบลองผิดลองถูกมาใช่ไหมซึ่งบางทีมันอาจจะตรงกับปัญหาที่เราเจอบางทีมันก็ไม่ตรงแล้วก็เราก็ไปแก้ไม่ตรงจุดมันกลายเป็นว่าเราเพิ่มคอร์สเราเพิ่มต้นทุนในการแก้ปัญหาของเขาอีกใช่มันก็ว่าโอเคผมอบขนมปังมาก้อนหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยขนมปังผมมันไม่ฟูอ่ะมันเนื้อมันไม่ใช่ว่ะผมก็เอาไงดีไปหาใน Google เจอสัก6-7-8วิธีถ้าเป็นคนทั่วไปก็ไล่ไปเลยทำทุกวิธีเลยว่ามันแก้ตรงไหนออกมากว่าคุณจะเจอสาเหตุคุณอาจจะไปเจอวิธีแก้ที่ข้อสุดท้ายแล้ววิธีที่8แล้วคุณเสียคอร์สไป8รอบแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณพอมีพื้นฐานนิดหน่อยพอมีความรู้หน่อยเฮ้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเราใส่แป้งขนมปังน้อยเกินไปหรือเปล่าหรือว่ายีสต์มันยังขึ้นไม่เต็มที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็พอจะแบบหรือว่าไฟมันอ่อนไปอะไรไปเราสามารถแก้คร่าวๆเราสามารถลิสต์ดูจากวิธีการแก้ปัญหาว่าอันไหนเราสามารถตัดออกมันไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ลดคอร์สได้น้อยลงครับก็คือว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของเบสิกหรือความรู้พื้นฐานในเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนด้วยใช่ยิ่งคุณเอาไงเขาเรียกว่าถ้าเกิดมีความรู้พื้นฐานมากใช่ไหมเราก็สามารถจัดการใช่ไหมจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยใช่เพราะว่าอ๋อครับครับเนี่ยผมเคยบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ถามว่าทำไมคนที่ทำงานในครัวเนี่ยถึงเขาเรียกว่ามีความอะไรนะมีความเอ้ยคนที่ทำงานในครัวจริงๆอ่ะกับคนที่ทำงานแบบโฮมคุกกิ้งอ่ะใช่ไหมการทำไมเราถึงรู้ว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยคอร์สตรงเนี้ยมันต่างกันในการฝึกซ้อมนะครับการทำอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดร้านอาหารใช่ไหมครับแล้วก็
คุณเปิดร้านตัวเองเลยคุณใช้ตัวเองเป็นกุ๊กคุณเรียนรู้จาก YouTube เรียนรู้จาก Google อะไรก็กับคุณไปลองทำก่อนไปลองทำตามร้านอาหารอื่นก่อนแล้วค่อยไปเปิดร้านตัวเองเนี่ยผมมองว่าการไปลองทำที่อื่นก่อนแล้วค่อยไปเปิดร้านตัวเองมันมีประโยชน์กว่ามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่ามันมีอยู่เมนูนึงใช่ไหมคุณได้ลองผิดลองถูกที่อื่นคุณอาจจะรู้ว่าเฮ้ยสมมติว่าทำไมปลาเราทำปลาแล้วเนื้อมันแห้งข้างนอกเนื้อมันแห้งข้างในมันยังไม่สุกอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราคุณไปทำเปิดร้านตัวเองเลยปุ๊บกว่าคุณจะเจอปัญหากว่าคุณจะรู้ถึงสาเหตุของมันเนี่ยคุณเสียคอร์สไปเยอะแล้วมันจะต่างกันใช่ไหมคือว่าเอ้ยอย่างน้อยเราไปทำงานที่อื่นก่อนใช่ไหมเราทำงานที่อื่นก่อนเราไปฝึกงานก่อนเราไปดูคนอื่นก่อนเราก็จะพอรู้เฮ้ยเราดูเฮ้ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้ไฟมันแรงไปอะไรไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็สนับสนุนนะใครสำหรับใครที่อยากจะมีความฝันที่อยากจะเฮ้ยอยากจะเปิดกิจการของตัวเองนะคุณก็ลองหายังไงดีพูดยากนะก็คือไปลงสนามจริงก่อนเออใช่โดยที่บางที่เขาอาจจะรับผู้ช่วยกุ๊กอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ลองไปนะไม่ต้องอายอ่ะไม่ต้องแบบเออกลัวว่าเขาจะไม่รับเราไม่มีประสบการณ์เลยเขาจะไม่รับเนี่ยเออเราก็ได้ฟังมาแล้วจากปากคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการว่าเออเขายินดีรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้วยซ้ำใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะโอกาสดีที่เราได้ฟังก็คือการที่เรามีเบสิกที่ดีเนี่ยมันเกี่ยวกับต้นทุนการบริหารโดยตรงเลยใช่ก็คือยิ่งเรามีข้อผิดพลาดน้อยหรือว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้เร็วมันทำให้เราประหยัดต้นทุนใช่ก็คือมันคือผมบอกแล้วตั้งแต่ตอน EP ที่พูดเรื่องการคิดเมนูแล้วแหละถ้าเกิดคุณมีความรู้ได้นิดหน่อยเช่นว่าเอ้ยที่ร้านอยากทำเมนูนึ่งใช่ไหมแต่ไม่มีซึ้งนึ่งใหญ่ๆเนี่ยจะทำไงเราก็จะไม่ต้องซื้อซึ้งนึ่งไหมเราก็ต้องดูว่าเอ้ยถ้าต้องซื้อตู้นึ่งเนี่ยต้องซื้อไหมเมนูนึ่งเรามีเยอะไหมถ้าไม่เยอะเราก็ใช้กระทะใช้หม้ออะไรเอาตะแกรงมาตั้งแล้วก็ทำเป็นซึ้งง่ายๆเอาใช่ไหมดีกว่าเราต้องบางครั้งตู้นึ่งถ้าเกิดซื้อตู้นึ่งแยกมาสำเร็จรูปก็ราคาหลายหมื่นใช่ไหมหลายหมื่นหลายพันแล้วก็สามารถพลิกแพงประยุกต์ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเออให้พื้นฐานกระทะทำอะไรได้บ้างกระทะนอกจากทอดหรือว่าเราถ้าเกิดเราซื้อหม้อทอดเนี่ยมันคุ้มไหมเมนูทอดเรามันเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณมองว่าเฮ้ยเมนูทอดคุณเยอะของทอดน่าจะมีคนสั่งเยอะก็ถ้าจำเป็นก็ควรจะซื้อถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปเราสามารถตั้งกระทะตั้งหม้อใส่น้ำมันเอาไว้ทอดของได้อันนี้คุณอาจจะทีนี้แต่ว่าก็ต้องไปดูที่เคยพูดไปว่าสมมติว่าครัวคุณมีประมาณ6หัวเตามี4หัวเตาเนี่ยถ้าเกิดคุณจะตั้งหม้อน้ำมันหรือกระทะน้ำมันให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลาคุณจะเสียหัวเตาไปแล้วเปล่าๆ1หัวใช่มั้ยในเวลาที่แบบลูกค้าออเดอร์เข้ามารัวๆๆเนี่ยคุณจะเสียหัวเตาไปเลย1หัวโดยที่ทำอะไรไม่ได้ไงใช่มั้ยเราต้องคำนวณทุกอย่างว่าเฮ้ยในตรงไหนที่ควรจะประหยัดตรงไหนที่มันเป็นไปได้มากแค่ไหนอะไรประมาณนี้แหละทีนี้คือการที่ไม่มีเบสิกเนี่ยทำให้การคำนวณพวกเนี้ยมันต้องใช้ทุนเยอะกว่าเดิมใช่การที่ไม่มีเบสิกอ่ะเราทำให้เราบางครั้งเราคำนวณผิดพลาดมันกลายเป็นความผิดพลาดไปแล้วรอบนึงใช่ไหมแทนที่เราจะเราจะปิดประตูความเสี่ยงได้ใช่ไหมมันกลายเป็นว่าเราต้องล้มเหลวไปก่อนครั้งนึงผิดพลาดไปก่อนครั้งนึงจนถึงว่ากลายเป็นบทเรียนมาแต่มันก็ไม่แย่อะไรที่เรามีบทเรียนนะแต่มันกุ๊กบ่าวก็เลยแนะนำว่าควรจะไปลงสนามจริงก่อนเพื่อฝึกเบสิกก่อนก่อนที่จะมาเปิดร้านก่อนจะเปิดร้านตัวเองถ้ามีความรู้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมั่นใจครับมั่นใจว่าเราศึกษาข้อมูลมาดีพอเราเป็นคนละเอียดยิบแล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ไม่ผิดพลาดอะไรก็ไม่เสียหายอะไรแต่นี่ก็เป็นคำแนะนำที่ดีอย่างนึงเหมือนกันนะครับผมว่าก็ช่วยลดต้นทุนได้แล้วก็ประหยัดเวลาไปได้ด้วยเวลาเราต้องทดลองอะไรซ้ำๆไม่ต้องผิดซ้ำๆอย่างเงี้ยเราก็จะข้ามตรงนี้ไปได้เลยเพราะเราเคยมีเบสิกจากการทำงานมานะครับใช่เหมือนจะมีช่วงหนึ่งที่ผมเข้าไปทำงานใหม่ๆอ่ะผมจะเจอปัญหาที่แบบเฮ้ยตอนนั้นเราคิดว่าชิบหายแล้วเป็นแบบเป็นความบันไลของเราแล้วในช่วงนั้นก็คือมันจะมีเมนูนึงครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นสแกนล็อกนะครับเป็นหอยเชลใช่ไหมเป็นหอยเชลซึ่งมันก็เป็นหอยเชลอิมพอร์ตนำเข้ามาก็จะตัวใหญ่ๆหนาๆหน่อยใช่ไหมครับมันก็ใช้เวลาในการละลายน้ำแข็งนานใช่ไหมซึ่งเราก็ชะล่าใจไงตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยเมนูนี้ขายไม่เยอะเราก็ไม่อยากจะดีฟอลต์ทิ้งไว้เยอะใช่ไหมเราก็อยากแล้วก็วันนั้นก็ป
รากฏว่าไอ้หอยเชลที่เราไอ้ดีฟอสไว้เนี่ยร้านแข็งไว้เนี่ยมันไม่ทันฉะนั้นเราคือเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นตอนนั้นเรายังใหม่อยู่ปุ๊บปรากฏว่ามีออเดอร์หอยออเดอร์เนี่ยสแกนหลอกหอยเชลเนี่ยเข้ามาประมาณ 4-5 ออเดอร์ติดกันเอาแล้วคือเราได้คิดแบบในใจแล้วซวยแล้วกูโดนเชฟด่าแน่เลยเว้ยใช่ไหมก็ทีนี้ผมก็เอาไงดีวะก็ไปบอกพี่อยู่ข้างนะตอนนั้นผมอยู่ซีฟู้ดผมอยู่ซีฟู้ดก็ไปบอกพี่ยืนย่างเลยข้างพี่หอยเชลไม่พออ่ะคือเขาก็ถามว่าที่ไม่พอเนี่ยคือของมีไม่พอหรือว่าดีฟอลต์ไปไม่พอเพราะดีฟอลต์ไม่พอโอเคอยู่ไหนคือเราก็ดีฟอลต์แล้วแหละเราก็ตั้งไว้ตู้เย็นใช่ไหมแต่ว่ามันดีฟอลต์ไม่ทันยังแข็งอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาก็ตอนแรกเราแบบเราคิดในใจแม่งกูตายได้เลยเชฟด่ากูได้เลยเพราะว่าออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาแล้วแล้วก็เราไม่ได้เขียนว่าเรามีจำกัดกี่ที่อย่างเงี้ยพอออเดอร์มาปุ๊บเขาก็แก้ปัญหาแบบชิวๆมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะใช่ไหมคือปกติเราเสียหอยเชลเราทำหอยเชลอ่ะเขาก็จะตั้งกระทะใช่ไหมแล้วก็ใส่กระทะร้อนใส่น้ำมันใส่เนยแล้วก็ว่าไปแล้วก็เอาหอยเชลไปเสียสองด้านให้มันสุกสองด้านตรงกลางก็จะเป็นมีเดียมนิดนึงเนื้อจะไม่แข็งใช่ไหมนี่ปุ๊บพี่เขาก็วิ่งเข้าไปช่วยผมนะเข้าไปเอาหอยเชลมาแล้วก็มาเสียเหมือนปกติแหละมันก็ยังตรงกลางยังแข็งๆนิดหน่อยอ่ะใช่ไหมแล้วก็เขาก็เอาฝามาครอบเลยผมก็คิดใจแก้วหนาคนง่ายทำไมกูคิดไม่ได้วะคือนี่คือเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเขาเคยผ่านมาก่อนเว้ยแล้วเขาแก้ได้แบบง่ายมากเราเป็นเด็กเป็นเหมือนคนโง่ไปเลยตอนนั้นอ่ะเออเอี้ยอะไรวะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบ่าวในตอนนั้นอ่ะไปเปิดร้านแบบนั้นแล้วมีลูกค้ามาออเดอร์หอยเชลแล้วถ้าแก้ปัญหาไม่ได้นี่ร้านแบบเสียเลยใช่ไหมคือถ้าเกิดเขารอไม่ได้เราต้องเฮ้ยเราร้านแข็งไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลไงใช่ไหมแล้วก็มันมีครั้งนึงเว้ยที่ผมแบบเขาแก้ปัญหาแบบง่ายๆอ่ะใช่ไหมก็คือจะมีเมนูนึงเป็นสโนว์ฟิชครับสโนว์ฟิชนี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นชื่อทางการค้านะไม่ใช่ชื่อทางการค้าหรอกมันเป็นชื่อที่แบบไม่มีอยู่จริงอ่ะถ้าคุณเสิร์ชสโนว์ฟิชคุณจะเจอปลาหลายตัวมากแต่ว่าจริงแล้วถ้าคุณจะเสิร์ชสโนว์ฟิชให้เสิร์ชคำว่าชิเลียนซีบาสนะครับชิเลียนซีบาสแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ซีบาสนะมันจะเป็นปลาที่อยู่ในตระกูลของปลาคอสชนิดนึงเนื้อก็จะขาวครับมีมันแทรกเยอะประมาณนี้แหละซึ่งก็จะอยู่เป็นเมนูปลาที่ขายดีมากเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็วันนั้นผมจำได้ผมก็ทำนี่แหละทำไอ้นี่ไว้ทำสโนว์ฟิชนี่แหละก็ทำเรียบร้อยครับปรากฏว่าผมพลาดเว้ยผมเอาสเปตูล่าเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนคล้ายเกียงอะคล้ายเกียงที่เอาไว้ตักอาหารอะครับผมก็ตักเอาไว้เตรียมจะขึ้นจานแล้วแล้วก็มันมีนั่นครับมันมีตองอะมันมีที่คีบอาหารอะคือในครัวมันจะมีเตาใช่ไหมแล้วก็จะมีราวด้านบนเอาไว้แขวนพวกที่คีบอาหารอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ผมก็เอาที่คีบอาหารเนี่ยเสียบลงไปกดมันหลุดมือเว้ยมันหลุดมือตองแม่งมันลงมาตัวเนื้อปลาผมอ่ะซึ่งปลาส่วนใหญ่เป็นปลาที่เนื้อนิ่มเนื้อนิ่มมากเนื้อแบบเป็นริ่มเสริมแล้วก็โดนแบบปลาผมเละเลยอ่ะกูเอาสุกเอาแล้วคือแบบเขากำลังจะเรียกไงจะเรียกขึ้นจานแล้วคิดในใจเลยอี๋โดนด่าได้เลยว่ะคิดในใจว่าอี๋กูตายแล้วกูโดนด่าได้เลยว่ะพี่เขาแก้ปัญหาเหมือนเดิมแล้วแก้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยต้องทำไงด้วยวะเดี๋ยวขอทายนี่คือเอาจริงผมไม่มีประสบการณ์ผมคิดว่าไม่เอาเนื้อปลามาแปะเพิ่มก็อาจจะต้องมีเป็นไข่ขาวหรือเป็นอะไรมาแปะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่าไอ้ชิบหายแล้วเอาชิ้นใหม่มาทำมันจะทันปะวะถ้าชิ้นใหม่เสียคงไม่ทันแน่นอนปุ๊บพี่ก็ทำไงวะเข้าสเปรดูล่าครอบปุ๊บกลับด้านเลยก็คือแค่กลับด้านอ่ะแค่กลับด้านมันอ่ะนึกออกปะไอ้ยี่เราโหแบบกูเหมือนคนโง่จังหวะนั้นอ๋อแต่มุกนี้ผมก็จะใช้บ่อยในกรณีที่แบบเวลาปิดตรงนี้มันเออร์เลอร์เงี้ยใช่สมมติว่าเอ้ยด้านนี้คือโอเคอีกด้านนึงมันอาจจะไม่สวยเท่าแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราไปทำใหม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นผมยอมรับว่าที่กูคิดไม่ทันอ่ะแบบที่เราลนมากเราแบบยังใหม่อยู่ด้วยพี่ก็เฮ้ยพี่แม่งผมทำต้องลนใส่ปลาว่ะพี่ก็เดินไปเลยเว้ยเอาสเปตูล่าเสียบปุ๊บกลับด้านก็เอาไปลงจานเว้ยเราเลยแบบเฮ้ยอะไรวะทำไมกูคิดไม่ได้วะแบบเรื่องง่ายแค่นี้ก็คือนี่แหละมันเป็นประสบการณ์จริงไงใช่แต่ตอนที่ทำที่ร้านก็เป็นเหมือนกันบางทีถ้ามันมีเออร์เลอร์ตรงชิ้นเนื้อหรือเราก็จะเอาผักเอาอะไรมาปิดได้เอาซอสมาปิดได้แต่คือผมไม่รู้ไงว่าแบบว่าไอ้พอชั่นน้ำหนักมันจะหายไหมต้องแบบเอาเศษเนื้อเอาอะไรมาปิดเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดว่าแล้วแต่วิธีแก้นี่ก็คือมันเป็นคืออีกมันก็เป็นอีกอย่างแหละที่ทำให้
ประสบการณ์มันช่วยลดคอสของเราได้ใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเป็นมือใหม่จริงๆอ่ะพอเฮ้ยปลาแม่งคือเสียใหม่นี่ชิ้นจบนะชิ้นมันเละไปแค่ชิ้นมันเละแต่ว่ามันไม่ได้น้ำหนักมันหายน้ำหนักไม่ได้หายแค่ชิ้นมันกระจายออกเนี่ยเขาก็พลิกกลับด้านก็จบแล้วถ้าเกิดเราคิดไม่ทันใช่ไหมเรามีร้านตัวเองแล้วก็เกิดต้นทุนจานนี้มันอยู่ที่ประมาณ 40% 50% โหทำชิ้นใหม่นี่คือจบเลยนะมันกลายว่าเราขายจานนี้ไปฟรีๆอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นการที่ประสบการณ์มันก็จะช่วยแล้วเอาจริงเรื่องพวกนี้เนี่ยเจอแทบทุกวันเลยไม่คือปัญหาเฉพาะหน้าเราก็เจอได้บ้างเจอส่วนมากเราเจอแบบเอ้ยของไม่มีของบางตัวไม่มีหรือว่าบางครั้งแขกเขาสั่งของอะไรแปลกๆมาไม่มีในเมนูนะครับนั้นก็ทำได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยเจออะไรแปลกๆมากหรอกนานๆที่ก็จะมีส่วนมากก็จะมีมือใหม่มาเนี่ยรับคนใหม่มาแล้วก็เจอปัญหาคล้ายผมว่าเฮ้ยมีปัญหาโน่นนี่นั่นแต่ว่าพอเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วเริ่มเชี่ยวแล้วเราก็เอ้ยไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวพี่จัดการให้แบบซึ่งมันก็พอเราผ่านมาในจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าปัญหานี้มันแก้ยังไงได้บ้างแล้วตอนที่พลิกเนี่ยเห็นรอยแตกเห็นอะไรเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมเนียนมากเป็นคนโง่ตอนนั้นเป็นคนโง่เลยเยอะโอเคแบบแต่ว่าเอ้ยเราก็รู้โหแม่เขาแก้ปัญหาแบบเราคิดไม่ถึงแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยเรื่องง่ายๆใช่ถ้าเกิดว่าถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานหรืออะไรบางทีเขาอาจจะคิดไปไกลจนขนาดที่ว่าเอ้ยต้องทำชิ้นใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะหลายเรื่องมากคราวนี้ต้องเร่งรีบพอเร่งรีบก็งานอาจจะออกมาไม่ดีแล้วก็เปลืองต้นทุนด้วยอะไรเงี้ย okay. เป็นเรื่องของเบสิกแล้วก็ประสบการณ์นะก็สำหรับนี้นะก็เราก็คุยกันมานะก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะตอนแรกกลับมาคุยเรื่องอันนี้เรื่องกดไหลย้อนใช่ไหมกลับเอ้ยก็ถ้ากดไหลย้อนจะได้ไม่นานนะเราก็พยายามหาเรื่องอะไรใส่ไปเป็นเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้ว่าตอนนี้ก็มาจะครบชั่วโมงอีกแล้วนะคุยกันก็จะครบชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เราคุยกันไปก็มีเรื่องของกดไหลย้อนใช่ไหมอาการสาเหตุอะไรประมาณนี้แหละใช่ไหมแล้วก็ถัดมาก็เป็นเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ใช่ฟู้ดเดลิเวอรี่ตอนแรกจะพูดแค่2เรื่องเว้ยแล้วก็คุยไปคุยมาแม่งมันมาเข้าเรื่องไอ้นี่เลยฟู้ดคอร์นะการหาคนการทำงานสภาพงานทั่วไปครับก็สำหรับวันนี้ครับก็เชฟต้อมมีอะไรจะเสริมแนะนำอะไรอีกไหมก็สำหรับคนที่อยากทำงานครัวนะครับแล้วไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยผมว่าลองเดินเข้าไปคุยกับเขาได้เลยผมว่าเขามีพื้นที่ให้คุณได้เขายินดีอยู่แล้วเพราะเขาได้คนช่วยเพิ่มอ่ะใช่ป่ะส่วนใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าชอบทำอาหารแล้วก็อยากให้มาเรียนรู้จากตรงนี้ก่อนก็จะได้ไม่ต้องเปลืองต้นทุนเรามากนะครับบางทีเราไปทดลองทำเองแล้วก็ผิดพลาดซ้ำๆเนี่ยมันก็จะเสียเวลาแล้วก็เปลืองต้นทุนด้วยเราลองไปในสนามจริงๆเลยแล้วเราก็จะได้ประสบการณ์ดีๆเยอะอย่างเช่นเรื่องปลาสโนฟิตอะไรเป็นต้นนะครับตลกดีก็โอเคนะสำหรับวันนี้ก็สำหรับผมกุ๊กบ่าวแล้วก็ผมกุ๊กท็อปนะครับเป็นวันนี้ยอมเป็นกุ๊กกับผมวันหนึ่งแล้วก็เป็นเชฟแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วก็สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ